สวัสดีครับผมทายคนชิคๆทำตัวน่ารักน่ารักโอเควันนี้ทายมารีวิวหลักสูตรทางด้านเงินทองในกรุงเทพและปริมณฑลมีที่ไหนอย่างไรบ้างตามชมโอเคที่แรกเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนาะเราก็เลยให้เครดิตเขาก็เป็นหลักสูตรใช่ของ CBS จุฬาก็คือจุฬาลงกรณ์ Business School มีหลักสูตร BBA เนาะที่จุฬานอกจากมี BBA คือมี Business School แล้วก็ยังมีหลักสูตร BE ก็คือเป็นเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์โอเคอันนี้จุฬาเรียบร้อยถัดมาก็คือจะเป็นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็จะมี BBA ธรรมศาสตร์แล้วก็จะมี BE ธรรมศาสตร์อ่ะฮะ BE ธรรมศาสตร์ก็วินเมทวินโอภาสเอมขจรเรียนอยู่ที่ BE ธรรมศาสตร์โอเคถัดมาก็จะเป็น BBA ธรรมศาสตร์ BBA มีใครเรียนอ่ะพี่บิวกินไงคะพี่บิวกินนะคะถัดไปก็เป็น BBA เกษตรศาสตร์เนาะ BBA เกษตรศาสตร์แล้วก็มีในส่วนของEEBA เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตร EEBA I'm sorry จุฬาไม่ได้เรียกว่า BE จุฬาเขาเรียกว่าเป็น EBA แต่ว่าที่เกษตรเราจะเรียกว่าเป็น EEBA คือ E 2ตัวเป็น Entrepreneurial Economics and Business something like that โอเคประมาณนั้นแหละเป็นคือมันยังไงเอ่ย Entrepreneurial ก็คือใส่ชื่อเข้าไปให้คือพี่คิดว่าน่าจะใส่ชื่อเข้าไปเพื่อให้ชื่อไม่ซ้ำกันน่าจะแบบนั้นมากกว่าโอเคถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ MUIC Mahidol Inter นะคะก็มีหลักสูตรค่อนข้างเยอะมากมายเอานี้พี่ลืมพูดเดี๋ยวก่อนนะพี่ลืมพูดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่ได้หาข้อมูลรู้ไงอันนี้พี่หามาให้หมดแล้วใช่ไหมคะขออภัยกับเสียงการคมนาคมขนส่งแถวนี้ด้วยอยู่แบบอะไรคะนะคะออกมาแบบอยู่นอกเมืองเราจะพูดอะไรจุฬาเราก็เรียนที่เรียวอยู่แล้วเพราะว่าจุฬาไม่มีแคมปัสที่อื่นก็เรียนที่3ย่านส่วนถัดมาก็คือถ้าเป็นท่าพระจันทร์ใช่ปะก็จะเรียนที่ท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร์ก็จะเรียนที่ท่าพระจันทร์โอเคไหมโอเคไหมอันนี้สายเงินทองก่อนพูดถึงสายเงินทองก่อนทางด้านแบบ business อะไรประมาณนั้นทางด้านแบบ finance economics โอเคถัดมาอย่างที่3ที่พี่พูดเมื่อกี้คืออะไรเอ่ยเกษตรศาสตร์ใช่ไหมก็มี BBA เกษตรศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีในส่วนของ Bachelor of Arts in Marketing อันนี้ก็เป็น International Program คือเกษตรมีด้านเงินทองอ่ะมีอยู่ด้วยกัน3หลักสูตรใหญ่ๆอะฮะมี3หลักสูตรใหญ่ๆเดี๋ยวนะ BBA ของเกษตรศาสตร์มีทั้งบัญชีอันนี้น้องต้องดูลึกลงไปด้วยนะอันนี้พี่พูดเขาเรียกอะไรเอ่ยคือพูดให้มองเห็นภาพรวมว่ามีมหาลัยไหนบ้างไม่ได้จะเจาะจงมหาลัยไหนมหาลัยเดียวเนาะโอเคเกษตรศาสตร์ก็มีในส่วนของ BBE ที่เป็นของเกษตรศาสตร์ Business School แล้วก็มีในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็จะเป็น EEBA โอเคส่วนอย่างที่4ก็คือ MUIC Mahidol Inter มีเมเจอร์ด้าน Business ให้เรียนเยอะแยะมากมายมี Finance เอ่ยมีเขาเรียกอะไรเอ่ยมีMarketingมี international business โอเคโอเคโอเคอันนี้แบบมันไลฟ์จริงๆเนาะแล้วก็ที่ที่4ที่พี่จะแนะนำก็คือเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เป็นวิทยาลัยนานาชาติเป็น SUIC ศิลปากร University International College อยู่ตรงไหนหรออยู่ตรงไหนเดี๋ยวมหิดลลืมพูดมหิดล MUIC สำหรับปตรีอยู่ที่ศาลายานะคะถัดมา SUIC ศิลปากรอินเตอร์ปตรีเรียนที่ตึกกสทตึกแคทนะคะกสทอยู่ตรงข้ามกับอยู่ตรงข้ามคนละฝั่งกับแม่น้ำเจ้าพระยากับไอคอนสยามชัดมากๆคือเป็นตึกเดียวที่มีแท่งโดขึ้นมามีแง่งขึ้นมาเออนั่นแหละเป็นเสาส่งสัญญาณนั่นแหละค่ะตึกกสทเป็นที่ตั้งของแคมปัสของศิลปากรนะคะโอเคถัดมาก็คือเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนาะ
ก็คืออยู่ที่ตรงสุขุมวิทนั่นเองนะคะอยู่ตรงประสานมิตรโอเคไหมซึ่งเขาไม่มีหลักสูตร BBA นะเขาจะมีแค่หลักสูตรคือเป็น BE เท่านั้นก็คือเป็นเศรษฐศาสตร์เท่านั้นในส่วนของศิลปากรเนี่ยคือความเด่นของเขาจะอยู่ตรงที่ว่าหลักสูตร BBA ของเขาเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เป็น Double Degree คือเขาทำจัดไปให้พร้อมเลยเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะทำ Double Degree แบบเป็นแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเรียบร้อยแล้วแบบนักเรียนนักศึกษานักศึกษาศิลปากรไม่ต้องไปยื่นเอกสารหรือว่าขอแจ้งความจำนงทำ Double Degree เพิ่มแต่อย่างใดก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยในหนึ่งเดียว